ดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจ Boy Today ทุกท่านนะครับก็รอบเวทของรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านชายแสงครับชายแสงบทเจ็ดเป็นเก้าก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนกองกุลาเจียบรามินทาไม่แบบขาดลอยนะครับก็ได้นับในช่วงยกที่3นะครับก็ทำให้ต่อยง่ายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับก็ยกสุดท้ายก็พยายามคุมเกมนะแต่ว่าเจ้ากองกุลาก็ดื้อนะพยายามเดินไล่ต่อยหมัดนะครับก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถพลิกเกมเก็บชัยชนะคว้าฉีดเหมือนครั้งที่แล้วได้นะครับจัดมาเกิดเลยหวานเจี๊ยบโชคหวานเจี๊ยบหรือเปล่ากรรมการใช้ยุทธ์ทำได้นี่ผมอยู่ใกล้กับคู่เอกนะนี่กล้องกุลานะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกุลาก่อนดีกว่าดึงไม่มีใครก็ให้ดึงหรอกบังมันป๊อกเดินเข้าหาเลยมันจะไม่แก้ไขตรงนี้นะช่วยมันมีดุน้ำลงเลยช่วยเขาไม่มีอะไรเลยเป็นไงน้องชายวันนี้ไปเหนื่อยเนาะไปพลาดตรงไหนอะไรยังไงวันนี้โดนหมัดนะไปโยกผิดจังหวะไปโยกผิดจังหวะนะก็เลยโดนนับถ้าคิดว่าถ้าไม่โดนนับในมีโอกาสแบบว่าสนุกกว่านี้มั้ยฮะโดนลูกนั้นน่ะแต่ลูกนั้นลูกเดียวเลยกลายเป็นว่าเกมเราเปลี่ยนเลยเนาะลูกเดียวนี่โอ้โหนะลูกเดียวนี่กี่แสนอาชีพได้มั้ยเนาะได้มาแล้วก็ดึงเวลาต่อยโดนมันก็ดึงล็อกไว้ก้มมาหาเลยให้มันปล่อยเลยมันมีลมบอกบอกไปเมื่อไหร่ครับทำนี้เสร็จนี่ขอเลยครับก็แล้วใช่เรื่องเนี้ยไอ้ยืนไม่ยืนหลังจะทำไปง่ายที่วันนี้ครับขอโทษทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับทุกบอลทุกยกยกแรกบอลมุดยกสองน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างเนาะได้ได้น้ำหนักนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศช่วยติดตามเราไฟหน้าด้วยฝากแฟนมวยทั่วประเทศเชียร์ต่อไปครับไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับกองกุลานะน้องพี่ขอถามอีกคำถามทำไมคนสัมภาษณ์นี้มีโอกาสกลับมาได้ๆอยากแก้มือครับอยากแก้มือไหมครับพิกัดนี้เลยใช่ไหมน้องโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมไปนะฉันละเหนื่อยก็พยายามเดินร่อยต่อยหมัดแล้วนะหวังเอาฉีดกลับมาพี่เกมหวังเอาฉีดแต่ว่าก็ไม่คำเป้าไม่เจอว่าไงแต่ว่ายก4นี่เสียงเชียร์ก็หึ่มเลยนะสำหรับทางเจ้ากองกุลานะก็มาดูหลังเกมของเจ้าฉายแสงก็ไฟนี้ก็ถือว่าน่าแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดได้สำเร็จนะบัตรข้าใส่ที่นะบัตรไหนนะบัตรไหนขวาโอ้โหจังหวะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้หมัดนี้นี่มันเกมมันเป็นยังไงแย่แย่ยังไงทำไมถึงแย่น้องเขามีหมัดเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างมีเนื้อต้องพาตัวของเราก่อนครับโอ้ยคือเราได้นับใช่ครับได้นับมีใครไปกดขึ้นใช่ครับดีใจเขาบอกว่าเขาโดนหมัดเดียวจริงใช่ครับหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวแบบบาดเดียวนี่เงินหายว่าไปเป็นแสนๆเลยนะใช่ไหมครับนี่โอกาสเขาอยากจะแก้มือใหม่ก็ได้ครับได้ไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่เสียโบ๊ทแล้วกันเนาะฮะมวยยังคู่ขี้หรือเสียกันอยู่ใช่ครับ
เพียงแต่ว่ามันใครพลาดใครร่วงใครพลาดใครหล่นนะครับหมัดน้องก็หนักไม่เห็นหน้าหงายเงือบหงายเงือบก็มีลูกครับผมว่าป้องหมัดไม่ดีอากาศตกตลอดแล้วก็ไม่เป็นเล็กฝึกใหม่อะไรอากาศในช่องแก้ไขมีอากาศครับว่าต่อยแล้วชอบตกครับพอตกปุ๊บนี่ก็โตแล้วหน้าหงายหลายครั้งแล้วจังหวะยก4โดนศอกพวกนั้นเป็นไงโดนศอกก็โดนเข้าเข้าเต็มๆมั้ยตอนนั้นตอนนี้ครับเต็มๆอ่ะโหนี่ถ้าเกิดว่ามาไม่เต็มเหนียวนี่ได้ครับไม่เสียงร่วงได้ครับโอ้โหนะฮะนี่ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมที่ดีเนาะครับเอาล่ะครับผมวันนี้แก้เกิดนี่ใช่มั้ยได้ครับแพ้มาอีกครั้งถามตรงๆไปครับ3เพชรติดแล้วเอาล่ะครับมันต้องมีวันของเราเนาะใช่ไหมครับมันไม่ใช่มีแต่วันพระนะใช่ครับมันต้องมีวันเมนวันโกนด้วยแหละเอาอายุเท่าไหร่แล้วอายุ17ปีครับ17ปีจังหวัดไหนจังหวัดกำแพงเพชรครับเอ้าขอพี่น้องชาวกล้วยไข่หน่อยครับที่แก้เกิดได้แล้วเนี่ยเอ้าทำไปแล้วขอบคุณพี่น้องชาวกำแพงเพชรแล้วก็ไอ้ทีมทางวันนี้ชนะได้แล้วครับมีใครใจไหมกับใครอ่ะ3ไฟที่ผ่านมาเนี่ยที่แพ้ที่เนี่ยแล้วแต่บอกแล้วแต่คุณจะนี่กับเท่าไหร่ก็ยี่สิบหกครับเอาละครับต่ำสุดก็ยี่สิบหกครับอ่ะต่ำสุดร้อยยี่สิบหกนะนะครับผมอ่ะทีนี้ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองคู่เอกนะครับรองคู่เอกศึกเพชรยินดีนะครับเป็นทีมวราชดำเนินก็เป็นทางด้านใช้แสงมวย7789ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนก้องกุลาเจี๊ยบอินลามินทาไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวคู่เอกนะคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเจ้าเพชรศิลาวอรชากับกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่ตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วไปติดตามดูนะครับทางช่อง 2 for you นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะครับ